เลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งเตรียมบินตรวจร่างกายคุยเงื่อนไขส่วนตัวซบแมนยูกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 17:55 น.สื่อรายงานเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีของลีวเตรียมบินมาที่อังกฤษเพื่อตรวจร่างกายรวมถึงคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วสำหรับยูโรตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังในยุโรปทั้งแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและปารีสแซงแชกแมงเป็นต้นหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้น่าพอใจเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรราว 1.97 พันล้านบาทให้กับลีวเพื่อปิดดีลยูโรมาเติมเกมรับซึ่งทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสก็ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วและผลักดันให้ยูโรย้ายไปเล่นกับปีศาจแดงทว่านักเตะยังไม่ตัดสินใจเนื่องจากรอข้อเสนอจากเรอัลมาดริดอยู่ทว่าล่าสุดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athleticรายงานว่ายูโรจะบินมาตรวจร่างกายกับแมนยูไนเต็ดและสรุปเงื่อนไขส่วนตัวหลังทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวของเขากันได้ที่62ล้านยูโรราว 2.43 พันล้านบาทขณะที่ปรสาทแดงมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลดังกล่าวได้สำเร็จลินทิพรกระตุกธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสนองนโยบายรัฐบาลเสริมประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 11:05 น.ลินทิพรกระตุกธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสนองนโยบายรัฐบาลร่วมมือแก้หนี้ช่วยประชาชนพร้อมเสริมประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่17กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าวาระสำคัญของรัฐบาลขณะนี้คือการแก้หนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 90% ของ GDP หรือราว10ล้านล้านบาทและหนี้เสียกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีตระหนักดีว่าหากแก้หนี้ครัวเรือนไม่ได้เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อลำบากรัฐบาลจึงเดินหน้ามาตรการเฉพาะหน้ายืดเวลาผ่อนชำระกลุ่มกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.ได้ถึงอายุ80ปีส่วนข้าราชการถึงอายุ85ปีและให้ผ่อนต่ำในช่วงปี 1-5 ปีแรกแค่ 1,000 บาทต่องวดเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ตั้งตัวและกลับมาผ่อนได้ปกติอีกครั้งรวมถึงหนี้สินรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเจรจากลุ่มลีสซิ่งต่อไปสำหรับกลุ่มหนี้บัตรเครดิตที่หนี้เสียเพิ่มขึ้นเร็วนั้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำกับนโยบายการเงินจึงควรเร่งช่วยผ่านคลินิกแก้หนี้เร่งเจรจาบริษัทบัตรเครดิตเข้าร่วมกลไกปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำจาก 8% เหลือ 5% อย่างในช่วงโควิด-19 เพื่อให้ทุกเศรษฐกิจทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าได้ต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าวว่าสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลมุ่งเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีความเห็นเช่นเดิมแต่รัฐบาลโดยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยืนยันว่าระบบลงทะเบียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างแน่นอนตามวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญหนี้สินภาคครัวเรือนแก้ไม่ได้ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตื่นตัวตอบสนองด้วยหากอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตและห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหน้าที่อะไรที่ควรทำหนี้รถบัตรเครดิตก็ขอให้เร่งดำเนินการประชาชนไม่ต้องการเห็นหน่วยงานใดทำให้ประเทศเสียประโยชน์คนไทยจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามว่าแบงก์ชาติมีไว้เพื่อใครนางสาวลินทิพรกล่าวโรงเรียนขุขันคว้าแชมป์ประกวดคีตสิงมวยไทยกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 14:57 น.การประกวดโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2567ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ชั้น2เดอะฮอลศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คประจำวันที่17กรกฎาคม2567มีผลการประกวดดังนี้ประเภทคีตสิงมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวานิชรองชนะเลิศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนวัดนางพิมพ์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศโรงเรียนขุขันรองชนะเลิศโรงเรียนวัดน้ำพุสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมประเภทคีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนวัดกองแก้วหาดกาบแก้วรองชนะเลิศอันดับที่2ปูล่าบอตสวานารุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศชมรมคีตะมวยไทยบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนบ้านสีมุมทวัชชัยราชอนุสรรองชนะเลิศอันดับที่2ทักษิณาศรีวิไลโรงแรมไม้แก่นประชาอุทิศรุ่นไม่จำกัดอายุชนะเลิศแก่นสิทธิ์มีครูรองชนะเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์